นายอลงกตบุญมาสุขเลขาธิการสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยคาดว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ในภาคอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้นไปจนถึงไตรมาส3และจะลดลงในไตรมาส4ซึ่งจะทำให้อัตราการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยปรับตัวดีขึ้นแต่สถาบันการเงินก็ยังคงต้องระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพราะมองว่ายังมีความเสี่ยงอยู่บ้างขณะที่ผู้ประกอบการเองนะคะก็จะคัดกรองคุณสมบัติของผู้กู้ให้เหมาะสมกับรายได้ของผู้กู้และราคาอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นจึงมั่นใจว่าภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้จะดีกว่าปีก่อนค่ะตอนนี้ถ้าเราดูตัวเลขก็อัตรารีเจ็คเนี่ยมันลดลงไปเนี่ยประมาณ 7-10% นะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าในฝั่งของผู้ประกอบการเองก็คงต้องไปวางกลยุทธ์ให้ชัดเจนในการที่จะขาย product ของเขาให้กับลูกค้านะครับก็คือออกแบบตัวของสินค้าให้มันแมทช์กับตัวกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้นนั้นมันก็ทำให้ตัว accurate เนี่ยของกลุ่มพวกนั้นก็ขยับสูงขึ้นด้วยนะครับก็อยู่ประมาณ 5-10% ในส่วนสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็ยังได้เชิญชวนร่วมงานอภิมหกรรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปี2017ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะโดยมีผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นำ300โครงการบ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมมาลดราคาแล้วก็ยังมีบ้านมือ2พร้อมสินเชื่อบ้านจาก8สถาบันการเงินโปรโมชั่นพิเศษค่ะมานำเสนอในงานนี้ด้วยโดยคาดว่าจะมียอดขอสินเชื่อใหม่ในงานนี้ 15,000 ล้านบาทและยอดจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายหรือบ้านมือ2อีกประมาณ 2,800 ล้านบาทค่ะ